สงสัยมานานแล้ววันนี้ค่ะความฝันนั้นเป็นจริงแล้วนะคะบะจ่างปลาทูยูฟูยูฟูมากๆเลยเดี๋ยวพาไปชิมพร้อมๆกันเลยหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้นี่ค่ะเมนูใหม่เขาบอกว่าเอาใจคนรักสุขภาพด้วยนะมาแบบเต็มตัวแบบนี้มาเป็นตัวอ๋อปลาทูแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆไม่เอาเอาเป็นตัวอัมพวาจ้าอัมพวาครับผมบะจ่างร้านใบบัวอัมพวานะคะอยู่ตรงตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามค่ะอ๋อเขาใช้ใบบัวจริงๆใบบัวจริงๆใบเริ่มมาเทิมเลยนะปกติบะจ่างใบอะไรเนาะไม่รู้กินอย่างเดียว แต่นะวันนี้ใบบัวจ่านะคะต่างจากบะจ่างทั่วไปเป็นไอเดียของคุณอารยามหัทธนะวงวานนะคะเธอบอกว่าเธอเอาปลาทูแม่กองซึ่งเป็นสุดยอดปลาทูหน้างอคอหักถูกต้องเรารู้กันทั้งประเทศว่าสุดยอดของปลาทูต้องปลาทูแม่กองเท่านั้นครับนี่นะคะเธอก็มาเลยจ้ามาประยุกต์ปรุงเป็นไส้บะจ่างรสชาติอร่อยไม่แพ้สูตรต้นตำรับและเนี่ยไอเดียนี้นะคะขอปรบมือดังๆให้ชื่นชมจริงๆส่วนผสมอื่นๆหรือโอ้โหอันนี้ใช่เลยใช่มันต้องข้าวเหนียวชนิดนี้อย่างเดียวเลยนะครับข้าวเหนียวดำพันลืมผัวพันลืมผัวเลยนะข้าวเหนียวลืมผัวกินแล้วลืมทุกสิ่งอย่างใดๆในโลกนี้คืออร่อยขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ใส่ยี่หร่าใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่ดอกเกลืองาขาวงาดำใส่ถั่วลิสงคั่วใส่เห็ดหอมเกาลัดกุ้งแห้งใส่ลงไปปุ๊บยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดนี่อะไรกุนเชียงมันกุนเชียงเลยอ๋อนี่และที่สำคัญต้องมีแปะกล้วยด้วยนะคะมีไข่แดงมีเผือกทอดมีพุทราเชื่อมเมื่อสักครู่ที่คุณเห็นที่บอกเป็นกุนเชียงอ่ะสงสัยมานานแล้วเหมือนกันว่าทำไมกุนเชียงไม่ทำเป็นอย่างอื่นนี่ไงกุนเชียงปลาละอ๋อเหรอเนี่ยเพราะว่ากุนเชียงที่เราคุ้นเคยมันคือกุนเชียงหมูถูกไหมครับพอดีเลยไปกับปลาทูไปได้กับปลาทูนะทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้เน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพดีทั้งนั้นซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นของดีเมืองแม่กองอย่างนี้นะคะรสชาติหลายคนชิมบอกอันนี้บะจ่างหรือข้าวน้ำพริกปลาทูได้นะไม่ว่าจะรสชาติใดๆทั้ง2อย่างที่พูดมาทั้งบะจ่างและน้ำพริกปลาทูอร่อยมากไม่คาวเลยดูสิใส่แบบว่าเกาลัดให้เป็นเม็ดๆไข่แดงดูดิโอ้โหนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญน่ะการใช้ใบบัวมาห่อแบบนี้แทนใบไผ่นั่นไงใบไผ่มาจากทั่วไปก็ใช้ใบไผ่ได้คำตอบแล้วนะได้คำตอบแล้วตอนแรกจะใบตองก็ไม่น่าจะใช่ ใบบัวถูกกว่าใบไผ่จ้ะคุณอ๋อเหรอคะก็เลยทำให้ขายลูกนี้นะคะมันคือจะหอมความใบบัวเนาะแต่ว่าด้วยความที่เครื่องแน่นอะลูกนี้99บาทไปอุดหนุนกันนะเดี๋ยวลองฟังไอเดียคุณอารยาซะหน่อยค่ะรสชาติของเราเนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่าเอาข้าวน้ำพริกปลาทูมาเป็นบะจ่างก็คือมันจะไม่มีกลิ่นกะปิไม่มีกลิ่นคาวแต่ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่า มันไม่เลี่ยนแล้วมันจะมีความเผ็ดของสมุนไพรร้อนๆนิดนึงอะค่ะในขณะที่เราทานไปด้วยค่ะไปสมุทรสงครามไปแวะชิมนะจ๊ะนี่บะจ่างใบบัวอัมพวาปลาทูในตลาดน้ำอัมพวาหรือจะสั่งก็ได้เธอพร้อมส่งทั่วไทยโอ้สั่งกันเถอะชอบบะจ่างต้นตำรับเธอก็ยังมีนะหรือบางคนบอกโอ้ยไม่เอาใบบัวแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อยากกินปลาทูก็ว่ากันไปก็ไปกินบะจ่างสูตรดั้งเดิมก็ได้บะจ่างสูตรดั้งเดิมมีลูกละ60แต่ถ้าเป็นบะจ่างปลาทูใบบัวลูกละ99ครับผมนะ Facebook ก็คือบะจ่างใบบัวอัมพวานะคะสั่งกันได้เลยนะคะโอ้นี่ฮะเครื่องเขาแน่นมากเลยอ่ะมีทั้ง5อย่าง6อย่างอ่ะโอ้ยแฮปปี้แต่เช้าเลยเพราะได้ละได้บะจ่างไม่ใช่เนื้อหมูบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างอารมณ์ดีเลยนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม